สูตรนี้นะคะสำหรับแก้ผิวหน้าหมองคล้ำดำนะคะหรือใครผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะใครที่อยากผิวหน้าขาวใสอมชมพูนะคะก็สามารถทำสูตรนี้ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่กระจ่างใสใครอยากให้ผิวหน้าขาวและเนียนนุ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้กันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอุปกรณ์เราก็หาได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะใช้3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้น้ำมะเขือเทศดอยคำนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเราใช้น้ำผึ้งนะคะใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชานะคะก็ไปเตรียมผิวนะคะขั้นตอนเตรียมผิวก็คือว่าให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะค่ะถ้าเราล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มามาร์คครีมที่เราผสมไว้นะคะสูตรนี้นะคะจะทำให้ผิวเราอะค่ะขาวใสนะคะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตเนี้ยค่ะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะตัวน้ำมะเขือเทศเนี้ยค่ะจะทำให้ผิวเราขาวอมชมพูด้วยนะคะจะทำให้ผิวเรากระชับและผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะยกเว้นรอบดวงตานะคะเพราะว่าผิวตรงรอบดวงตาเราอะค่ะจะค่อนข้างบอบบางนิดนึงนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับใครที่แบบผิวหน้าแห้งนะคะหยาบกร้านแล้วก็ผิวหน้าไวต่อแสงแดดนะคะสามารถทำสูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะทำให้ผิวเราอะค่ะแข็งแรงขึ้นนะคะทาวนสัก2รอบนะคะทำให้แบบเนื้อครีมมันหนานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะคะมันจะซึมเข้าไปนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับแก้ผิวหน้าหมองคล้ำดำนะคะหรือใครผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะใครที่อยากผิวหน้าขาวใสอมชมพูนะคะก็สามารถทำสูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทำได้ 2-3 วันครั้งนะคะยิ่งเพื่อนๆ นะคะทำบ่อยนะคะจะทำให้ผิวหน้าเราอะค่ะกระจ่างใสเร็วขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆต้องไม่ลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าครีมกันแดดจะช่วยปกป้องผิวเรานะคะจากแสงแดดจะทำให้ผิวหน้าเราไม่หมองคล้ำด้วยนะคะเราพอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะเพื่อนๆสามารถล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆล้างหน้าด้วยน้ำเย็นอีก1รอบนะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวเราอะค่ะกระชับนะคะแล้วรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็คือว่าถ้าครบเวลาถ้าครบเวลา 15-20 นาทีแล้วนะคะก็เพื่อนๆสามารถไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นแล้วก็สามารถทาครีมได้ปกติเลยนะคะนี่นะคะล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะหน้าเนียนและนุ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถทำสูตรนี้นะคะถ้าใครอยากผิวหน้าขาวใสนะคะผิวขาวอมชมพูเพื่อนๆก็สามารถทำสูตรนี้ได้ 2-3 วันครั้งนะคะยิ่งทำบ่อยนะคะก็ผิวหน้าเราจะได้ฟื้นฟูแล้วก็ผิวเราจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ